คุณผู้ชมครับปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นปีที่ร้ายๆสำหรับกวินธรรมสัจจานันท์นะครับมีการบาดเจ็บรบกวนถึง3ครั้ง3คราเลยทีเดียวแต่ใครจะเชื่อนะครับว่าท้ายฤดูกาลท้ายปีเจ้าตัวจะมีผลงานชิ้นโบแดงติดตัวไปเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะสำหรับการลงสนามในการรับใช้ทีมชาติกับทัวร์นาเมนต์4เกมเพราะว่าหลังจากนี้จะอายุเกินแต่ว่าเจ้าตองเองก็สามารถคว้ารางวัลคว้าเหรียญทองมาประดับเกียรติประวัติของตัวเองจนสำเร็จครับปีที่แย่ๆแต่ท้ายที่สุดก็ยังลงท้ายด้วยดีครับในปีที่แย่ๆของตองตั้งแต่ฮ่องกงยาวมาสุดท้ายอย่างน้อยก็ยังมีสิ่งที่ดีๆการได้รางวัลติดตัวสำหรับ4เกมครั้งสุดท้ายครับผมก็นึกว่าปีนี้จะไม่มีเรื่องดีๆซะแล้วครับก็ตั้งแต่เจ็บมาทั้งหมดก็3ครั้งในปีนี้สุดท้ายก็ยังได้ไป4เกมสุดท้ายก็ยังได้แชมป์4เกมครับผมก็ดีใจมากๆเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่อายุเต็มด้วยแล้วก็ถ้าไม่ได้เล่นครั้งนี้ก็4เกมก็หมดหวังแล้วไม่ได้เล่นแล้วในครั้งต่อไปครับผมก็ดีใจมากๆแล้วขอบคุณแล้วตาโค้ชขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่สู้ฝ่าฟันด้วยกันมาแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับผมพอใจฟอร์มตัวเองตลอดทัวร์นาเมนต์ไหมพอใจไหมครับก็ค่อนข้างจะพอใจระดับหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยผมไม่ได้เล่นเลยครับผมแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสได้ซ้อมอ่ะจะดีขึ้นกว่านี้จริงๆแล้วก็อย่างน้อยก็พอใจที่ทีมได้แชมป์ที่สามารถช่วยให้ทีมได้แชมป์ได้ครับดูเป็นทีมแห่งอนาคตด้วยนะใช่ครับก็ต่อไปทีมนี้คงจะดันขึ้นไปเล่นเอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกหรือคัดบอลโลกอะไรก็แล้วแต่ว่าจะดันใครขึ้นได้บ้างแล้วก็จะมีโอกาสใครจะมีโอกาสได้ขึ้นไปหรือบ้างสุดท้ายวันที่1วันปีใหม่อวยพรแฟนคลับของเราครับผมก็เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้แฟนบอลเอสซีจีเมืองทองแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะเดินทางไปฉลองที่ไหนก็ขอให้ไปกลับอย่างปลอดภัยครับผมแล้วก็เรามีภารกิจคือช่วยกันเชียร์บอลไทยช่วยกันเชียร์เมืองทองในปีต่อไปนะครับแล้วก็ยังไงปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนคิดดีทำดีก็พอครับสวัสดีใหม่ครับก็หวังว่าฤดูกาลหน้านะครับด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ของเจ้าตองกวินนะฮะจะทำให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราสามารถกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งครับ